God of High School God of High School คืออะไรครับผมถามจริงคือนี่คือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมไอ้ God of High School อ่ะคือจะเขียนเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมดูนี่ไม่ซีเรียสไปหรือว่าผมดูแล้วแบบผมวิเคราะห์มันไม่ถูกจุดคือแบบเป็นซีรีส์ที่อะไรจะเกิดก็เกิดคือแบบว่า 7.2 มันไม่แปลกที่คะแนนจะตกครับจริงเพราะตอนนี้เป็นตอนที่เหมือนกับเขียนเรื่องได้แบบบ้าบอมากเลยอ่ะเขียนเรื่องได้เหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับเรียกว่าไงดีอ่ะมันรีบเหรอครับหรือว่ามันเขาตัดจากมังฮวาเหรอครับหรือว่ามังฮวาเป็นแบบนี้รู้เปล่าคือใจนึงอ่ะคือมันเป็นแบบนี้เว้ยไอ้กอนว่าจะครูในตอนนี้มันจะเป็นตอนที่เหมือนกับว่าเขาคิดแล้วเขาก็เขียนน่ะทั้งที่จริงแล้วน่ะในตอนที่แล้วสิ่งที่มันน่าเสียดายสุดคือว่าไอ้ตอนที่แล้วอ่ะปูตัวละครมาโคตรเยอะเลยอ่ะแต่ว่าครึ่งนึงคือไม่ได้ใช้ต่อให้ได้ใช้ก็โผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็แบบตายแล้วก็หลุดหายไปอ่ะจะเขียนมาทำเหี้ยครับจริงๆถ้าเกิดจะเขียนตัวละครมาแค่นั้นอ่ะคือแบบแทนที่เหมือนกับจะบิ้วหรือว่าจะสร้างอารมณ์ของซีรีส์เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราอยากจะตามดูการแข่งขันนี่เหมือนกับว่ามันมีการพลิกแพลงกันระหว่างฝั่งพระเอกกับฝั่งตัวดีฝั่งตัวร้ายนี่นี่นั่นอ่ะแต่กลายเป็นว่ากอนไม่สกูในตอนเนี้ยเหมือนกับมันเป็นตอนที่แบบว่ามันพยายามจะเน้นในด้านของความเวอร์แล้วก็การโชว์ตัวของแบบไอ้สแตนจอมปลอมไอ้ชักครุคุเฮียทุกอย่างนะครับผมนะเออเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อจริงๆว่าไอ้กอนไม่สกูสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจเป็นพิเศษกับกอนไม่สกูนะที่แบบว่ายังทนดูอยู่จนถึงขนาดนี้คือเรื่องที่ว่าก็น่าจะครูอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เหมือนกับแบบในการต่อสู้มันอ่ะตอนที่ดีสุดของซีรีส์ตัวนี้คือตอนที่5มันเป็นตอนที่แบบทำให้เราได้เห็นว่าเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของการแบบเหมือนกับการใช้ศิลปะการต่อสู้ใช้หัวสมองเป็นแบบเป็นเทพของศิลปะป้องกันตัวถูกป่ะมีการเรียนรู้มีการเหมือนกับพยายามจะแบบไปนั่งแล้วก็แบบลองพิจารณาว่าเออเฮ้ยอีกฝั่งนึงมันจะเป็นยังไงแต่นี่คือด็อกชิตครับผมกล้าพูดนี่คือขี้หมาผมอะไรอ่ะเป็นยมทูตที่อะไรอย่างเรื่องเหมือนกับมีอะไรวะมีเหมือนกับเป็นมันจะมีฉากต่อสู้ตัวนี้มันที่โคตรเป็นยาวเลยคือแบบอันนี้ขอโทษนะใครที่บอกว่ามองว่าของกับมันสวยก็เรื่องนึงแล้วกันผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคือแบบมันไม่ใช่เอางี้ดีกว่าคือผมปรับตัวไม่ทันคืออยู่ดีๆมึงจะมาเป็นแนวเหมือนกับมีเส้นใยเหี้ยอย่างนึงนะเหมือนกับมาเป็นแนวอะไรวะมีแบบปีกนางฟ้าสู้กันเหี้ยไม่รู้มีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จอมปลอมมีกระสุนวงจักรมีมังกรอะไรก็ไม่รู้อะไรของมึงเอาจริงจริงหรือว่าผมดูผิดเรื่องคือผมพูดกับตัวเองตอนที่ผมดูคือแบบผมคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูดูผิดเรื่องวะคืออะไรกับการได้แบบมีเคียวแบบมึงยุ่งๆไอ้นี่ก็เหมือนกับเสกมังกรมาเจ้าทำอะไรข้อมาเลยนะมันจะมีแล้วก็นี่ก็เหมือนกับสารเลียวกันแต่มันก็เป็นปืนแบบปุ๊บยุ่งๆอันนี้เป็นปีนฟ้าปุ๊บยุ่งๆเป็นอะไรเป็นค้อนทอเฮียกันไม่รู้คือแบบมึงเป็นคนงานก่อสร้างโง่ๆทั่วไปแต่ว่ามึงกับมึงสามารถใช้จักระที่แบบในเรื่องนี้เหมือนกับสารพนามาว่าไอ้เหมือนกับไอ้ชักระคุอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนกับเป็นเทคนิคลับที่แบบว่าเหมือนกับเรียกว่าเป็นคนที่ถูกเลือกจะได้รับเลือกแต่เฮียนี่คือแบบเป็นคนก่อสร้างโง่ๆแล้วก็มีปมเหมือนกับประมาณว่าเป็นเด็กนักเรียนเป็นคนอายุ38แต่ว่าอยากจะเรียนม.ปลายเพราะว่าเหมือนกับคือมันจบแล้วก่อนจะขู่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผมจบแน่นอนนะครับนะและตอนจบก็เหมือนกับคุณจำตัวละครตัวนี้ได้ไหมครับผมนะตัวนี้ครับผมมีใครจำตัวละครตัวนี้ได้ไหมครับที่แบบว่าเขาเหมือนกับมากระเมดแล้วตอนที่แล้วปูมาเทศสัตว์ปูมาเทศเหมือนกับประมาณว่าไงนะคือเป็นตัวละครที่บอกว่าได้รับสืบทอดตำแหน่งเหมือนกับเป็นกังฟูจากคุณพ่อแล้วก็เหมือนกับมีน้องเมดแบบแบดแอสคนนึงที่เหมือนกับมาแล้วก็เหมือนกับเป็นนาวันว่าเดี๋ยวฉันจะปกป้องตัวของคุณหนูเองค่ะและจะมาปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลตรงนี้บริการเลยนี่มาโดเรมีไฟอะไรของแม่พลังโคตรเป็นยาวอ่อนในสัตว์คือแบบอะไรนะโดเรมีไฟเลยนี่แบบโดฉลามกินแล้วก็เหมือนกับไอ้น้องคนนี้ก็เหมือนกับอะไรวะมาช่วยน้องเมย์มาช่วยแล้วเราตบเธอน่ะเป็นผู้หญิงออกไปจากสนามนี่ซะขยะแล้วแบบอะไรอ่ะคืออย่างที่ผมบอกเว้ยถ้าไม่ใช้ตอนที่เราจะปูมาทำครัวครับผมคือมันน่าโมโหมากเพราะเหมือนกับคือเราอุตส่าห์ลุ้นเราอุตส่าห์แบบรอเราอุตส่าห์รู้สึกว่าเออในตอนที่แล้วอ่ะปัญหาหนึ่งของกอนไมซ์ครูเลยที่ว่าตอนที่แล้วอ่ะมันเป็นตอนที่เหมือนกับพอข้อมูลมันเยอะเหมือนกับมันเกลี่ยข้อมูลให้ได้ไม่หมดอ่ะแล้วพอมันเกลี่ยข้อมูลมาไม่หมดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับมันก็ทำให้เราได้รอลุ้นถูกป่าวว่าเหมือนกับว่าเออเฮ้ยพอตัวละครมันเยอะแบบเนี้ยมันจะมีการปูที่มาที่ไปเป็นยังไงจะสามารถดึงอารมณ์ความตื่นเต้นของเรื่องได้ยังไงอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ที่สุดก็เหมือนกับมาเป็นแมวแล้วเป็นปลาฉลามมาซึ่งจะก็แบบฆ่าทุกคนในสนามหมด fucking dog shit ก็ไปครัวผมลองไปดูกันได้ครับนะซีรีส์ตัวนี้ครับผมนะเปลี่ยนไปเยอะครับผมคืออย่าเรียกว่าก่อนทำสกูได้ไหมเรียกว่า God of Piece of Shit ได้ไหมคือแบบขอโทษจริงๆแล้วผมนะคือแบบหรือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราดูซีรีส์เราดูเพื่อสนุกเราดูเหมือนกับเอาแบบปล่อยบีมพิวอะไรนู่นนี่นั่นหรอหรือว่าไงฮะถ้าดูมันดูเรื่องไหนก็ได้ครับผมนะดูไฟฟอร์ก็ได้ไฟฟอร์ยังดูมีประโยชน์เองเอาจริงอย่างนั้นไฟฟอร์มันไม่ได้แบบหลุดโลกอย่างนั้นมันเหมือนกับมีการปูอะไรมาบ้าง
ให้รู้สึกว่าเหมือนกับอย่างน้อยคือเรื่องมันไม่ได้เหมือนกับดึงอะไรออกมาแบบจะดึงก็ดึงออกมาอย่างน้อยมันทำให้ฉากต่อสู้มันดูเหมือนกับมีมิติมันดูเหมือนกับมีสิ่งที่เรียกว่าสเต็กอะคือเหมือนกับเป็นความตื่นเต้นเป็นความลุ้นระทึกอะไรก็ว่ากันไปอะหรือว่าเดี๋ยวนี้เราเซตบาร์โลขนาดเลยครับเวลาเราดูซีรีส์ถามจริงเราเซตโลถึงขนาดคราวนี้ว่าอะไรก็ตามที่ผมก็แบบเคลื่อนไหวแบบแฟลชชี่แฟลชชี่หน่อยมีการใช้มุมกล้องที่เยอะอะไรที่เยอะเราไม่สนใจในเรื่องอะไรใช่ไหมตอนนี้เวลาเราดูซีรีส์แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นแนวพลังแฟนตาซีหรอใช่มันเป็นมาโดยตลอดแล้วแต่แล้วกันนะครับผมนะ